สวัสดีครับมีข่าวด่วนนะครับก็เกี่ยวกับไวรัสนะครับผมด่วนนะครับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมก็พบนักท่องเที่ยวจีนนะครับติดเชื้ออู่ฮั่นรายที่5นั่นเองนะครับไวรัสโคโรนานะท่านผู้ชมครับก็วันนี้นี่เองครับวันที่24นะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับดร.สาธิตนะครับปิตุเตชะนะครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังนะครับเยี่ยมผู้ป่วยนะครับโรคปอดอักเสบไวรัสนะครับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นะครับว่าได้รับแจ้งนะครับจากทีมสอบสวนโรคว่าพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์นะครับสงสัยโรคนะครับผมจึงส่งผู้ป่วยนะครับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะแล้วก็ผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ33ปีมีไข้ไอเล็กน้อยนะครับไม่มีน้ำมูกนะครับมีปวดกล้ามเนื้อนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่นด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวในวันที่21มกราคม2563นะที่ผ่านมาพร้อมกับลูกสาว7ขวบนะเด็กสบายดีนะครับขณะนี้นะอยู่ในห้องแยกความดันลบนะครับผมเช้าวันนี้ผู้ป่วยมีไข้ต่ำๆอาการทั่วไปดีมีอ่อนเพลียเล็กน้อยไอเล็กน้อยนะครับมีเสมหะนะครับให้การรักษาตามอาการผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครับพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ด้วยนะครับนับเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่5ของประเทศแล้วนะครับหมายถึงว่าที่ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศไทยเหรอก็ทางดร.สาธิตก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์บอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับการพบผู้ป่วยเพิ่มแสดงถึงระบบการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพนะครับผู้ป่วยรายนี้ขอเข้ารับการรักษาเมื่อป่วยตามใบแจ้งเตือนที่เราแจกผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทุกคนนะครับขณะนี้นะครับเราได้ยกระดับการเฝ้าระวังตามสถานการณ์ของโรคและต้องชื่นชมทางจีนนะครับที่มีมาตรการนะครับชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรคโดยโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งนะครับรวมทั้งในสังกัดกรมการแพทย์สังกัดกรมควบคุมโรคได้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยและควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อนะครับผมแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดร.สาธิตก็ได้กล่าวไว้เนาะทั้งนี้โรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็ได้เตรียมพร้อมนะครับรองรับนะครับผมผู้ป่วยไวรัสปอดอักเสบมีห้องแยกความดันลบนะครับไว้6ห้องนะครับเตรียมสำรองนะครับเวชภัณฑ์อาทิเสื้อกาวนะครับผมแล้วก็หน้ากากอนามัยถุงมือยางยาต้านไวรัสยาปฏิชีวนะนะครับน้ำเกลือเพียงพอสำหรับผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยที่สำคัญได้เตรียมบุคลากรที่ผ่านการซ้อมแผนรวมทั้งนะครับมีประสบการณ์ทั้งการทำงานกับผู้ป่วยที่เป็นที่ติดไวรัสปอดอักเสบเพื่อดูแลนะครับผมผู้ป่วยกลุ่มนี้นอกจากนี้โรงพยาบาลราชวิถียังทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการเพื่อส่งต่อผู้ป่วยหลังทีมแซดนะครับผมกลมควบคุมโรคประเมินว่าผู้ป่วยสงสัยไวรัสปอดอักเสบจำเป็นจะต้องได้รับการส่งต่อนะเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างปลอดภัยทั้งผู้นำส่งและเส้นทางการนำส่งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนนะว่ามีพบคนติดไวรัสในไทยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะแล้วถ้าไม่จำเป็นอย่าไปชุมอย่าไปในพื้นที่คนพลุกพล่านนะครับหรือว่าแออัดนะครับโดยช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนด้วยเนาะแล้วก็พยายามใส่หน้ากากนะครับอย่าติดอย่าสัมผัสอะไรที่มันสัมผัสกับของที่ใช้ร่วมกับคนอื่นอ่ะถ้าสัมผัสแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดกลับมาล้างให้สะอาดล้างมือมีเจลให้ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับเอ็นเขาบอกว่าให้ใส่ N95 ถ้าใส่เสื้อกาวไปมันก็จะดูตกใจไปหน่อยเนาะเสื้อกาวแบบว่าเข้าห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยน่ะอาจจะดูน่าตกใจไปหน่อยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะท่านผู้ชมว่าช่วงนี้อย่าไปในโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ถ้าไม่จำเป็นก็เลี่ยงคนพลุกพล่านอะไรเงี้ยเยาวราชนี่ก็เสี่ยงกันนะอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ